สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะเมื่อวานนี้เราได้นำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามานำเสนอคุณผู้ชมนะคะที่ทางรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมีการเรียนเหมือนเป็นวุฒิที่เพิ่มเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปวช.จะมาเรียนคู่กับมัธยมปลายทางด้านของสาขาวิชาชีพต่างๆเรียนเพิ่มอีกเทอมหนึ่งนะคะก็จะได้วุฒิทั้งการจบมามัธยมปลายแล้วก็ปวช.ด้วยแต่ปรากฏว่าการศึกษาของไทยเราในตอนนี้ก็ยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยว่าด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอันดับที่62นะคะคุณผู้ชมอย่าคิดว่า62จาก180กว่าประเทศทั่วโลกนะคะ62จาก70ประเทศทั่วโลกเรียกว่ารั้งท้ายเลยนะคะมุมมองของแขกรับเชิญของเราจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เหวงโตศิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพครับคือถ้าว่าด้วยเรื่องของภาพรวมการศึกษาไทยเราก็รั้งท้ายถ้าไปชี้ชัดในแต่ละวิชาก็ปรากฏว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะอันดับที่62จาก70ประเทศคุณหมอมองยังไงบ้างคะท่านผู้ชมครับประเทศนี่จะไปรอดได้ข้อสำคัญที่สุดนี่นะฮะนอกจากการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนี่คือคุณภาพของคนฮะที่เราพูดกันมากที่สุดเลยก็คือเรื่องการเมืองเนี่ยเพราะว่าทั้งนี้เนื่องจากว่ามีเฉพาะระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นเองเราจึงได้รัฐบาลที่มีจิตใจกว้างนะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลมาจากระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจิตใจเขาจะกว้างเพราะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนขณะเดียวกันก็คือหมายความว่าเขาต้องรับฟังทุกเสียงของประชาชนมีค่าทั้งสิ้นเขาต้องคำนึงถึงการเลือกตั้งฮะเขาต้องคำนึงถึงคะแนนเสียงคะแนนนิยมของเขาดังนั้นเขาใส่ใจประชาชนรับฟังเงี่ยหูฟังประชาชนนะแล้วก็ท่านผู้นำก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมมีอาจารย์นะครับไปบรรยายก่อให้เกิดความขัดแย้งในห้องเรียนอะไรประมาณนี้เป็นต้นผมเป็นเรื่องที่ประหลาดนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพของคนเนี่ยสำคัญมากในการที่จะทำให้ประเทศก้าวรุดไปข้างหน้าหรือไม่หรือสามารถที่แข่งขันกับเขาได้หรือไม่แล้วก็โอกาสในการที่พัฒนาคุณภาพของคนสูงสุดในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นฮะในระบอบเผด็จการเห็นจะยากก็ไปดูสมัยจอมพลสฤษดิ์สิครับคือโรงเรียนต่างๆนี่นะฮะกลัวมากเลยไม่กล้าสอนนี่โน่นไม่กล้าสอนนี่แล้วก็ประวัติศาสตร์นี่ก็จะถูกครอบอย่างครั้งที่แล้วนี่เราก็ได้นำเรียนท่านผู้ชมทางบ้านไปแล้วนะครับการที่ท่านผู้นำสั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรมไปเขียนประวัติศาสตร์ในเวลาแค่2เดือนนี่อันตรายมากครับมันจะกลายเป็นนวนิยายจันทเนตรบอกว่าเป็นละครทีวีนะกลายเป็นใบปลิวทางการเมืองอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยและทำให้คนทั้งหลายนี่เขากับเยาะหยันซะด้วยซ้ำว่านี่ประเทศไทยนี่เขียนประวัติศาสตร์อย่างนี้นะมันก็คือกำลังจะเรียนท่านชมว่าคุณภาพของคนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับระบอบการเมืองด้วยครับถ้าหากว่าเป็นระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยคุณภาพคนโอกาสที่จะพัฒนาสูงครับแต่ถ้าเป็นระบอบการเมืองที่เป็นเผด็จการนะครับโอกาสที่พัฒนาก็จะลำบากมากเพราะจะขีดกรอบให้คุณเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยกลับมาพูดถึงเรื่องคุณภาพของคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนว่ามันเป็นผลสะสมผมเองก็ไม่โทษนะครับคณะรัฐประหารชุดปัจจุบันว่าเนี่ยเนื่องจากคณะรัฐประหารชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศก็เลยทำให้คุณภาพของคนเป็นอย่างนี้ผมไม่โทษนะฮะเพราะหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สะสมกันมายาวนานว่าทำไม่ถูกต้องทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองมันกระปกกระเปี้ยมาโดยตลอดนะมีรัฐประหารเฉลี่ยแล้วประมาณ3หรือ4ปีต่อครั้งใช่ค่ะพอคุณภาพการศึกษาจะพัฒนาหรือด้านอื่นๆด้วยนะคะมันก็ต้องสะดุดหยุดลงใช่ฮะแล้วก็พรรคการเมืองหลายๆพรรคนี่นะฮะไม่เคยมีความคิดสร้างสรรค์เลยทั้งที่ตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลนะหลายหนหลายครั้งที่ซ้ำเพราะนั้นนี่เป็นเหตุให้ประชาชนเขาเบื่อหน่ายแม้ว่าบางภาคบางส่วนนี่อาจจะยังชื่นชมต่อพรรคการเมืองพรรคนั้นก็ตามแต่พรรคการเมืองดังกล่าวนี่นะครับไม่เคยมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยเขาไปเอาระบบคิดของข้าราชการเนี่ยมาทำแล้วมาประกาศเป็นนโยบายในตอนที่แถลงนโยบายที่ซ้ำไปซึ่งเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองบางพรรคพูดตรงไปตรงมาก็ได้เพราะว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองไทยเลยนะก็คือพรรคไทยรักไทยในสมัยทักษิณเนี่ยเสนอปรากฏการณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเนี่ยการที่ทักษิณเขาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไปในลักษณะที่ใช้โลกทัศน์แบบใหม่เลยเนี่ยมันก็เลยไปกระทบนะครับพวกอนุรักษ์นิยมนะครับพวกอำนาจนิยมพวกรัฐประหารนิยมพวกนี้สูญเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลในทุกด้านเลยนะครับเขาก็เลยดำเนินการกวาดล้าง
ทักษิณชินวัตรไปนี่เป็นที่น่าเสียดายมากเพราะว่าทักษิณชินวัตรเขามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มีโฉมหน้าใหม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆทั่วโลกได้ซึ่งในนั้นก็มีเรื่องคุณภาพของคนด้วยนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะฮะผมเป็นห่วงคุณภาพของคนของประเทศไทยมากโดยเฉพาะยิ่งคือเยาวชนในวันนี้ข่าวที่ออกมามีแต่เรื่องที่เราไม่ค่อยสบายใจทั้งสิ้นนะไปมั่วสุมกันบ้างนะไปเที่ยวผับเที่ยวเทคเที่ยวบาร์อะไรบ้างนะใครที่ไม่สามารถเที่ยวได้ก็ไปนั่งดื่มสุรากันไปก่อเหตุอาชญากรรมอะไรต่างๆมากมายไปมีเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์แข่งซิ่งอะไรต่างๆนี่เป็นต้นคือผมไม่โทษเด็กนะฮะท่านผู้ชมครับผมไม่โทษเด็กนะคุณแอนผมโทษระบบการศึกษาผมโทษรัฐบาลนะว่าไม่เอาใจใส่ในการที่จะกระตุ้นให้เด็กมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่รัฐบาลเป็นหน้าที่ของระบบการศึกษาและคุณภาพนี่นะครับมันถึงขั้นที่เรียกว่าอย่าว่าแต่ภาษาอังกฤษเลยภาษาไทยเนี่ยคุณภาพของเด็กไทยเนี่ยขณะนี้น่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเมื่อสมัยประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะ20กว่าปีที่แล้วนะเกือบ30ปีที่ซ้ำไปผมได้เปิดบริษัทนะฮะเพื่อทำธุรกิจอยู่บริษัทหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็รับคนเข้ามาทำงานซึ่งแน่นอนนะฮะก็ต้องจบปริญญาตรีปรากฏว่าคนที่เรารับมาเนี่ยหลังจากที่สอบสัมภาษณ์หลังจากดูเกรดดูอะไรแล้วนี่นะครับหลังจากเข้ามาทำงานที่เป็นจริงแล้วเนี่ยให้เขาเขียนจดหมายให้เขาทำหนังสือเพื่อไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนก็ดีหน่วยงานราชการก็ดีเขาทำไม่เป็นฮะจดหมายมาดูเนี่ยเราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าเขียนมันเป็นยังไงหนังสือที่เขาจะทำเนี่ยใบเสนอราคาที่เขาจะทำเนี่ยเขาทำไม่ได้นะคุณภาพต่ำมากเลยจนเราต้องลงไปทำด้วยตัวเองนั่นแปลว่าความสามารถในการใช้ภาษาไทยของเขาเนี่ยมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากไปยังท่านผู้มีอำนาจในปัจจุบันคือผมเห็นท่านไปใช้มาตรา44เรื่องจำนำข้าวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเลยอย่างที่เราได้นำเรียนท่านผู้ชมทางบ้านไปแล้วนะครับว่าคุณถึงคุณจะประกาศใช้มาตรา44ตามประกาศฉบับที่38ทับ58นี่นะครับอย่าไปหวังว่าคุณจะหลุดนะเพราะในประกาศฉบับที่38ทับ58คุณเองเนี่ยคุณได้เขียนไว้เลยนะครับว่าต้องทำโดยสุจริตนะฮะและทำโดยต้องมีกฎหมายรองรับต้องมีกฎหมายรองรับนะคราวนี้มันมีกฎหมาย2ฉบับเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับพ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางการปกครองเขียนชัดเลยนะครับว่าไม่สามารถทำกับนายกยิ่งรักได้เนี่ยคุณใช้มาตรา44ในสิ่งที่ไม่ควรจะทำสมมติถ้าคุณจะใช้มาตรา44นะสมมตินะฮะผมยังไม่เห็นด้วยกับมาตรา44ในแต่ไหนๆในเมื่อออกมาแล้วคุณก็ใช้ในสิ่งที่ควรจะทำสิครับอย่างเช่นนะเปลี่ยนเลยวิธีการในการสอบแทนที่จะเป็นอัตนัยอย่างเดียวท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมอัตนัยก็คือเขาจะมีข้อสอบมานะแล้วให้เอาดินสอดำเนี่ยวนนะฝนเนี่ยปรนัยไหมคะขอประทานอภัยปรนัยคือมีให้วนกอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานอย่างเดียวเสร็จแล้วครูก็ต่อตรวจง่ายก็คือเอารูท่าเข้าไปสมมุติถ้าไม่ใช้เครื่องคอมนะถ้าใช้เครื่องคอมยิ่งง่ายใหญ่ตรวจปื๊ดเด็กก็ทำง่ายแต่ข้อเสียก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพทางสติปัญญาของเด็กว่าเขาเข้าใจลึกซึ้งหรือเปล่าข้อที่สองไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพของการนำออกมานะฮะนำมาระบบคิดของตัวเองนำเสนอออกมาให้คนอื่นเขาเข้าใจหมดไปเลยนะครับแล้วก็ข้อสอบแบบปรนัยขอประทานโทษเมื่อสักครู่นี้ผมใช้คำพูดที่ผิดนะฮะปรนัยเนี่ยทำมาผมว่าประมาณสัก20-30ปีแล้วมั้งโอ้นานมากนะครับในสมัยผมเนี่ยยังมีอัตนัยอยู่นะฮะเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมครับคสช.ครับท่านนี่นะฮะใช้มาตรา44สั่งลงไปเลยให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยใช้ข้อสอบแบบผสมผสานระหว่างปรนัยและก็อัตนัยเพื่อทำให้เด็กของเรามีคุณภาพในการใช้ภาษาในการคิดก่อนฮะคือ1อ่านเข้าใจคำถาม2สามารถที่จะประมวลความรู้ทั้งสิ้นเนี่ยก่อให้เกิดรูปการผลึกทางความคิดในการที่นำเสนอตอบคำถาม3สามารถที่จะเขียนได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือในวันนี้เนี่ยนะฮะกลับกลายเป็นว่าเนี่ยคือไอ้นี่ฝรั่งต่างชาติหรือว่าองค์กรทางสากลเนี่ยสิ่งที่เขาจะตรวจสอบได้แน่นอนเขาต้องไปตรวจสอบในเรื่องสากลนะฮะอังกฤษก็สำคัญนะฮะไม่ภาษาอังกฤษนี่ก็สำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญแต่ในเมื่อเราเป็นคนไทยเนี่ยภาษาไทยย่อมต้องสำคัญกว่าภาษาอังกฤษหากว่าเป็นคนไทยเนี่ยการใช้ภาษาไทยไม่ได้เรื่องเนี่ยคุณแอนครับเราจะเรียกว่าคนไทยได้ยังไงครับเพราะเนี่ยเรายังเขียนผิดเขียนถูกอ่านผิดอ่านถูกก็ยังใช้คำกันไม่ค่อยจะถูกก็เยอะอยู่นะเด็กวัยนี้นั่นสิครับเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมครับในช่วงที่คุณอยู่เนี่ยคือคุณบอกเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะอยู่
ถึงวันที่ประมาณเดือนกรกฎาคมปี60ถ้าเกินนั้นเนี่ยจะไล่บอยซึ่งท่านเองก็ไม่รู้ว่าไล่บอยแปลว่าอะไรนะพอนักข่าวถามท่านก็ไพร่ไปตอบว่าเป็นสบู่ที่จริงเนี่ยผมท่านนายกครับดูเหมือนภรรยาท่านนี่เป็นครูสอนภาษาไทยนะท่านกลับไปถามครูที่บ้านหน่อยได้ไหมครับภรรยาท่านนั่นแหละเป็นครูภาษาไทยท่านก็กลับมาประเด็นเนี่ยคือภาษาอังกฤษก็สำคัญเพราะในวันนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของความรู้อย่างมหาศาลและอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักฮะแม้ประเทศจีนเนี่ยพยายามที่จะแปลงเป็นภาษาจีนเนี่ยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนจีนส่วนใหญ่ก็ต้องเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันกลับกลายเป็นว่าเนี่ยมีองค์กรอันหนึ่งนะฮะองค์กรจัดอันดับทางสากลนี่ที่เขาเรียกตัวเขาเองว่า Education First เนี่ยซึ่งเขาตั้งขึ้นมาตั้ง5ปีแล้วนะครับมีการทดสอบตั้ง5ครั้งนะครับแล้วก็ในครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเขาทดสอบจากประชากรทั้งหมด 910,000 คนนะฮะซึ่งสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาทดสอบจากทั้งหมด70ประเทศปรากฏว่าของไทยได้62 ประเทศที่เราชนะมีกาตาร์มองโกเลียคูเวตอิรักแอลจีเรียซาอุดิอาระเบียกัมพูชาแล้วก็ลิเบียดูสิครับสิงคโปร์เป็นอันดับ12ของโลกนะฮะแล้วก็ในเอเชียเนี่ยสิงคโปร์อันดับ1นะฮะมาเลเซียเป็นอันดับ2นะครับอินเดียเกาหลีใต้เวียดนามอันดับ3 4 5ท่านผู้ชมดูสิครับเวียดนามเขาเพิ่งผ่านสงครามมาหยกๆนะฮะก็ผ่านสงครามเมื่อปี2118นะ2118ในปีนี้2558 40ปีเนี่ยเขาพุ่งไปเป็นอันดับที่5ของเอเชียเลยนะของไทยนี่กลายเป็นอันดับลั่งท้ายที่3นะฮะคือชนะมองโกเลียกับกัมพูชาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองดูนะฮะอยากให้คุณแอนนำเรียนท่านผู้ชมดูสิครับว่าผลการจัดอันดับทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษขององค์กร Education First หรือ EF นี่นะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่สนใจภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ได้ครับในวันนี้ภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาสากลในการหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำมาหากินด้วยซ้ำไปในการติดต่อกับฝรั่งต่างชาติหรือชาติอื่นๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่าเกาหลีเราต้องใช้ภาษาอังกฤษหมดฮะลองดูสิครับว่าเขาสำรวจมาแล้วผลการสำรวจเป็นยังไงครับค่ะโดยไทยติดอันดับที่62จากการจัดอันดับภาษาอังกฤษใน70ประเทศทั่วโลกนะคะต้องขอบพระคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะส่วนภาพเนี่ยภาพประกอบจากทาง AFP นะคะโดยสำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษค่ะได้ออกมาเผยดัชนีทักษะภาษาอังกฤษชุดใหม่นะคะโดยไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่62จาก70ประเทศที่มีการสำรวจซึ่งสำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือว่า EFหรือ Education First นะคะได้เสนอรายงานดัชนีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่5ค่ะก็คือ EFEPI นะคะ Fifth นะคะถูกไหมคะ EF English Proficiency Index นั่นเองโดยการทดสอบจากประชากรจำนวน 910,000 คนในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เนี่ยนะคะจำนวน70ประเทศรายงานเนี่ยสรุปทั้งในระดับโลกแล้วก็ระดับภูมิภาคนะคะรวมถึงแนวโน้มการเรียนภาษาอังกฤษและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะ English Proficiency and the Economic Competitiveness นะคะโดยนายมินทรานค่ะผู้อำนวยการของ EF เนี่ยบอกว่า EFEPI เป็นการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญจำนวนมากเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาการตัดสินใจในการลงทุนแล้วก็การฝึกหัดในห้องเรียนเขาบอกว่าเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ในปีนี้ EFEIP เนี่ยได้ทำการผสมผสานข้อมูลกับมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษก็คือ EF Standard English Test หรือว่า FSET นะคะเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอิสระครั้งแรกของโลกประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่62นำหน้ากาตาร์มองโกเลียคูเวตอิรักอัลจีเรียซาอุดิอาระเบียกัมพูชาแล้วก็ลิเบียนะคะที่สำคัญนะท่านผู้ชมครับคือ EF เขาบอกว่าเขาใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากำลังต้องการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศใช่ไหมครับถ้าหากว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเรานี่นะครับเปรียบเทียบนะ
ควบคู่ไปกับความสามารถในการแข่งขันเราหล่นไปในอันดับที่62นะจาก70ประเทศทั่วโลกนี่แล้วเราจะไปแข่งอะไรกับใครนี่แหละนะคะโดยมีสิงคโปร์อันดับ12ของโลกและเป็นอันดับ1ในภูมิภาคเอเชียมาเลเซียอันดับ14ของโลกและอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียอินเดียเกาหลีแล้วก็เวียดนามนะคะได้3 4แล้วก็5ตามลำดับในภูมิภาคเอเชียก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขายังเป็นอันดับ5ในภูมิภาคเอเชียนะคะก็แซงเราไปคราวนี้5อันดับแรกของโลกนะมีสวีเดนเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะครับเขามีภาษาประจำชาติของเขาทั้งสิ้นแต่ว่าเขาก็ได้อันดับ5อันดับแรกของโลกคราวนี้ท่านชมอาจจะคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะถ้าเรานำมาเสนอเนี่ยแล้วเรามีความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับคือข้อแรกเลยนะการสอบเนี่ยอย่าออกแบบปรนัยอย่างเดียวนะฮะอย่าออกแบบปรนัยอย่างเดียวฮะให้ออกแบบปรนัยที่จริงให้ปรนัยน้อยหน่อยเหลือ1ใน4ด้วย1ใน4ปรนัยนะคะแนนสมมติวิชานี้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ผมไม่รู้ดินี่มีวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือเปล่าผมเสียดายนะโครงสร้างในการจัดวิชาสอนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับในสมัยผมเนี่ยมีวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เอาสมมติอย่างนี้แล้วกันในสมัยผมเนี่ยวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นะภูมิศาสตร์ต่างหากประวัติศาสตร์ต่างหากแบ่งเป็นวิชาละ100คะแนนภูมิศาสตร์100คะแนน25คะแนนเนี่ยให้กับปรนัย75คะแนนให้กับอัตนัยอย่างเช่นอาจจะตั้งคำถามบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในแถบอะไรและมีประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันต้องเขียนออกมาให้หมดเลยเท่ากับเป็นการไปขุดคุยความรู้ของเด็กมานะนะฮะของหนูนี่จะเป็นสปช.นะคะประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เขาจะมารวมกันทั้งหมดใช่อยู่ในสปช.แล้วก็ถ้าวิชาแบบนี้จะเป็นปรนัยหมดเลยค่ะอัตนัยนี่อาจจะเป็นพวกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถึงจะมีอัตนัยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมอยากจะให้แบ่งวิชาแบบสมัยที่ผมเรียนเนี่ยใครจะว่าเลอะร่าร่าสมัยไม่จริงฮะเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยหรือคนเรียนเนี่ยเขารู้ไอ้นี่คือภูมิศาสตร์ไอ้นี่คือประวัติศาสตร์ไอ้นี่คือหน้าที่พลเมืองไอ้นี่คือศีลธรรมนะไอ้นี่คือวรรณคดีนะไอ้นี่คืออ่านเอาเรื่องสมัยผมมีอ่านเอาเรื่องนะฮะคำว่าอ่านเอาเรื่องไม่ใช่อ่านเพื่อไปหาเรื่องคนแต่อ่านแล้วเข้าใจฮะอ่านแล้วเข้าใจแล้วกุมแก่นของมันมาได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นอ่านเรื่องภาพไพรมณีแล้วเข้าใจแล้วสามารถเอาแก่นของภาพไพรมณีออกมาเล่าได้แล้ววิเคราะห์ต่อได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกอ่านเอาเรื่องสมัยผมมีนะแต่ละวิชาต้องแยกออกมาต่างหากและแต่ละวิชาต้องแยกสอบต่างหากแล้วในกรณีอย่างนี้นี่เองเนี่ยแบ่งเป็น25กับ75ครับคือปรนัยอ่ะให้ไป 25% แปลว่าถ้าคุณตอบเต็มนะคุณยังตกนะแปลว่าคุณต้องได้อัตนัยมาซะอีก25นะคุณถึงได้เพราะนั้นเด็กจะได้กระตือรือร้นในการที่จะตอบคำถามแบบอัตนัยได้คือคิดเป็นเนี่ยคือ เวลาอ่านเนี่ย เรียกอะไรนะดูดซับหรือว่าสามารถที่ไปล้วงเอาแก่นออกมาได้แล้วก็ทำเป็นผลึกทางความรู้อย่างลึกซึ้งในตัวเองได้เพื่อเอาไปใช้ต่อได้คนที่เรียกว่าเรียนหนังสือได้ถือว่าได้เรียนหนังสือได้หรือเรียนหนังสือเป็นก็คืออ่านแล้วเข้าใจนะเข้าใจเพราะว่าสามารถสรุปเอาผลึกออกมาได้แยกแยะเอาผลึกออกมาได้แบบไม่ใช่ท่องจำเปล่าฮะรู้ผลึกมันเลยแล้วรู้ผลึกมาแล้วเสร็จแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เอามาประสานใช้ได้มี2ขั้นตอนเพราะนั้นอังกฤษนี่ก็ไม่ยากฮะสมัยผมเด็กๆนี่ตั้งแต่ชั้นประถมเลยครูเนี่ยเข้าไปในชั้นเรียนเนี่ยห้ามสนทนาภาษาไทยเฉพาะชั่วโมงอังกฤษนะให้สนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ Good morning นะ What's your name ฮะDo you have your breakfast already อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคือตั้งคำถามง่ายๆกับเขาอะเสร็จแล้วให้เด็กเนี่ยเขียนง่ายๆว่าเช้านี้คุณพูดอะไรกับผู้ปกครองจากภาษาไทยเนี่ยมาเป็นภาษาอังกฤษเอาไปตามระดับชั้นนะในสมัยผมเด็กๆนี่นะฮะโรงเรียนภาษาอังกฤษที่เขาทำได้สำเร็จเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นก็ได้โรงเรียนอัสสัมชัญหรือโรงเรียนเซนคาเบียวงี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังผมไม่รู้เขาจะให้เขียนเอสเซ่ฮะเขียนเอสเซ่คือเขียนบทความฮะแล้วเริ่มจากง่ายไปสู่ยากเมื่อเป็นอย่างนี้นี่นะครับอย่างอาจารย์หมอสันเนี่ยนะครับที่เขาเป็นครูแพทย์ของผมเนี่ยพอเขาจบเนี่ยนะฮะอัสสัมชัญแล้วไปเรียนแพทย์ต่อนะศิริราชพอจบแพทย์ปุ๊บเขาบินไป
เรียนเมืองนอกได้สบายๆเขาสนทนาได้สบายๆเลยไม่ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าพอจบอัสสัมชัญเขาจบอัสสัมชัญบางรักนะฮะเขาสามารถที่จะเขียนเอเซ่ได้สนทนาโต้ตอบกับคนที่เป็นฝรั่งได้ซึ่งมันไม่ยากเลยก็คือครูเนี่ยอาจจะเป็นคนไทยก็ได้แต่ครูต้องเอาใจใส่หน่อยก็แล้วอีกอย่างก็คือบางทีเนี่ยต้องมีอุปกรณ์การสอนการเรียนที่ดีผมไปเห็นบางโรงเรียนนะเขาการ์ตูนฮะแล้วภาษาง่ายๆของการ์ตูนเนี่ยแรกๆนี่ก็จะมีศัพท์ไทเทิลเป็นไทยแต่พอเขาคุ้นป๊อปเนี่ยนะก็ไม่ต้องมีศัพท์ไทเทิลเลยฮะแต่ว่าครูก็มาถามบอกเอานักเรียนดูการ์ตูนเรื่องนี้นะเป็นยังไงอธิบายให้ฟังดิเป็นต้นไอ้นี่คือเรื่องเดียวนะฮะคือเรื่องภาษาอังกฤษ เรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นปัญหาหมดเลยเริ่มจากการไปรวมสารพัดวิชากลายเป็นสปช.เนี่ยมันไม่ถูกอ่ะเสร็จแล้วมันกลายเป็นยำใหญ่ใส่สารพัดเด็กก็เลยไม่รู้อะไรคืออะไรปัจจุบันอาจจะแยกแล้วก็ได้นะคะเพราะเห็นว่าอย่างหน้าที่พลเมืองเขาก็มีออกมาต่างหากแล้วเป็นประเด็นที่ว่าเด็กไม่เขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะต่อต้านเชิงอารยะค่ะที่ไม่ทำข้อสอบอะคะคุณหมอจำได้ไหมคะ ที่มันมีข้อสอบที่น้องเขารับไม่ได้อะไรแบบนี้คือคุณอย่าไปแยกออกไปสิครับไอ้ที่น้องเขารับไม่ได้นี่ทั้งนี้นี่จากมันมีทัศนคติการเมืองเข้ามาปนเปื้อนด้วยใช่นะคือเอาระบบคิดแบบอนุรักษ์นิยมมายัดเยียดใส่ไปด้วยใช่คุณต้องปฏิบัติตัวแบบเสรีนิยมนะฮะเพราะในทางการศึกษาเนี่ยมันต้องให้เสรีภาพอย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังบ้างแล้วนะครับในสมัยผมเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยเขาจะสอนหลักวิชาครบถ้วนเช่นจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงครบถ้วนแล้วนะครับอย่างเช่นทฤษฎีเลขาคณิตเนี่ยต้องการสอนวันนี้2บทท่านสอนครบถ้วนปุ๊บเนี่ยนะฮะเวลาที่เหลือเนี่ยท่านชักชวนนะฮะเชิญชวนเด็กให้อภิปรายในปัญหาปรัชญาเลยเช่นพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าใครสร้างโลกใครสร้างจักรวาลมาจากไหนทำไมใบไม้มีสีเขียวมีสีเขียวเพราะอะไรทำไมสัตว์ต่างๆเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแล้ววันนี้เรื่องนี้ใครเขียนเช็คสเปย์เขียนเรื่องอะไรสุนทรผู้เขียนเรื่องอะไรบ้างอาจารย์คึกฤทธิ์เขียนเรื่องอะไรบ้างวันนี้หน้าห้าสยามรัฐคึกฤทธิ์พูดอะไรบ้างเป็นต้นเพราะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยอยากจะรู้อยากจะไปอ่านอยากจะไปค้นคว้าอยากจะมาตอบคำถามอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วมันสนุกฮะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะเสรีภาพฮะสำคัญที่สุดเลยในห้องเรียนครูอย่าไปตั้งตัวเป็นคนที่เขาเรียกตัดสรุปหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือถ้าจะพูดกันภาษาหยาบๆก็คืออย่าไปตั้งตัวเป็นคนเผด็จการแห่งความคิดว่าข้าพเจ้าคิดแล้วนี่ข้าพเจ้าถูกต้องหมดและห้ามคนอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากข้าพเจ้าเพราะนักเรียนก็เลยต่อต้านไงถ้าคุณสถาปนาตัวเองเป็นเผด็จการในห้องเรียนเป็นเผด็จการในโรงเรียนนะเขาต่อต้านคุณอย่างแน่นอนนี่คือระบบการศึกษาอย่างเดียวนะนี่เฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวที่เรานำมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะถ้าไปทดสอบภาษาไทยเนี่ยดูเหมือนคะแนนภาษาไทยก็ต่ำนะสอบเขาเรียกสอบอะไรผมเรียกไม่ถูกแล้ว GAT หรืออ๋อแกดนะคะหรือ PAT หรือเขาจะมีเดิมทีมี O-net A-net ช่วงหลังก็เป็นแกดแพดอะไรแบบนี้เป็นต้นคะแนนภาษาไทยต่ำมากนะฮะ อย่าว่าแต่คะแนนอื่นเลยตกหมดนะฮะรวมทั้งประเทศนะฮะคณิตศาสตร์ก็ตกฟิสิกส์ก็ตกเคมีก็ตกภาษาไทยก็ตกไม่รู้เขาจำแนกหรือเปล่าที่จริงผมอยากให้จำแนกวรรณคดีด้วยนะฮะแล้วก็ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมเป็นต้นนะฮะครับนี่แหละนะก็ปัญหาการศึกษาไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่พยายามจะแก้กันมาเยอะงบประมาณก็ทุ่มลงไปมากค่ะแต่การศึกษาไทยก็ยังไปไม่ถึงไหนนะคะจริงๆควรจะก้าวล้ำหน้าประเทศเพื่อนบ้านไปแต่กลายเป็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยเรายังต้องตามหลังเขาอยู่เลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพามาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างเพราะว่าอย่างทาง EF ที่เขาได้มีการวัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาเนี่ยเห็นมีการวัดเรื่องของความสามารถนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเป็นความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเราตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เหวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะเห็นทางด้านฝั่งของรัฐบาลนะคะบอกว่าแหมปีนี้มันแบบแย่ที่สุดแล้วนะคะสำหรับเศรษฐกิจจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วค่ะหลังจากนี้จะดีขึ้นและโดยเฉพาะปีหน้าเชื่อมั่นว่าดีขึ้นอย่างแน่นอนด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่คุณสมคิดออกมาก่อนหน้านี้สิ้นเดือนสิ้นปีนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นแต่มันจะไปส่งผลในปีหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านเอ่ยเรื่องของการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการลงทุนของภาครัฐนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของรถไฟด้วยนะคะซึ่งมีการออกมาแถลงในส่วนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นด้วยโดยทางคุณอาคมก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงที่ดินเนี่ยค่ะโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
โดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยมาเยือนไทยค่ะก็ได้หารือกับทางคุณ อาคมแล้วก็คุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องความคืบหน้าระหว่าง2รัฐบาลนะคะซึ่งก่อนที่ปรึกษานายกญี่ปุ่นเนี่ยจะมาเยือนไทยเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะอนุกรรมการของกระทรวงที่ดินญี่ปุ่นและกระทรวงคมนาคมเรื่องแผนการทำงานโครงการรถไฟซึ่งในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ระหว่าง2กระทรวงมีอยู่3เส้นทางด้วยกันนะคะคือกรุงเทพพิษณุโลกเชียงใหม่อันนี้เส้นทางหนึ่งนะคะเส้นทางที่2คือกาญจนบุรีกรุงเทพแหลมฉบังสระแก้วแล้วก็3ค่ะแม่สอดมุกดาหารซึ่งเป็นเส้นตะวันตกถึงตะวันออกนะคะก็คือ East West Corridor หลังหารือเห็นว่านักลงทุนญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยก็ประเมินค่ะว่าเส้นทางที่เป็นไปได้สูงสุดแล้วก็เริ่มต้นก่อสร้างได้เลยเนี่ยค่ะคือ1เส้นทางกาญจนบุรีกรุงเทพแหลมฉบังสระแก้วอันนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนของการปรับปรุงรางรถไฟระยะทางประมาณ160กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรฟท.ก็ได้ปรับปรุงบางส่วนแล้วดังนั้นจึงเหลือ1ใน4เท่านั้นนะคะที่จะปรับปรุงคณะสำรวจของทางญี่ปุ่นเนี่ยได้เดินทางมาไทยเมื่อตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนจะหารือเพิ่มเติมในเรื่องของผลการสำรวจคาดว่าคงเริ่มโครงการได้ในปี2559นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการตั้งบริษัทเดินรถร่วมกันในเส้นทางนี้ค่ะจะเริ่มจากบริการขนส่งทางรถไฟก่อนนะคะแล้วก็รถไฟสายเนี่ยยังมีอยู่ประมาณ 30-40 กิโลเมตรนะคะที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้ไปถึงด่านน้ำพุร้อนนะคะเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกทวายจะก่อสร้างควบคู่ไปกับการพัฒนาทางรถไฟทั้งเส้นเป็นระบบทางคู่ซึ่งต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ด้วยนะคะจะใช้เวลาไม่เกิน1ปีส่วนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหรือว่า High Speed Train นะคะกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้อยู่ระหว่างศึกษาแล้วก็สำรวจแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะคือกรุงเทพพิษณุโลกนะคะแล้วก็พิษณุโลกเชียงใหม่ประมาณเดือนมิถุนายน2559จะเสนอรายงานขั้นกลางเข้าครม.เห็นชอบแล้วก็ดำเนินการรายงานการศึกษาขั้นสุดท้ายประมาณเดือนธันวาคมในปีหน้านะคะแล้วก็ส่วนเส้นทางที่3ค่ะเส้นทาง East West Corridor เป็นทางถนนระหว่างแม่สอดมุกดาหารจะใช้เส้นทางแม่สอดกำแพงเพชรพิษณุโลกขอนแก่นมุกดาหารระยะทาง700กิโลเมตรสามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะคะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยอยู่ระหว่างของงบประมาณปี60ปรับปรุงเส้นทางระหว่างบ้านนาไคร้คำชะอีแล้วก็คำชะอีมุกดาหารซึ่งเป็นช่วงสั้นๆเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลงอีกแต่ที่พัฒนาเพิ่มเติมค่ะคือเส้นทางรถไฟหารือร่วมกับญี่ปุ่นแล้วนะคะโดยขอปรับเส้นทางใหม่จากเดิมเนี่ยก็คือแม่สอดพิษณุโลกขอนแก่นมุกดาหารปรับเป็นแม่สอดนครสวรรค์บ้านไผ่เพื่อเชื่อมกับเส้นทางรถไฟทางคู่เส้นทางใหม่จากบ้านไผ่ไปยังมุกดาหารแล้วก็นครพนมแทนเพราะว่าถ้าหากใช้เส้นทางนี้ค่ะการเจาะอุโมงค์เนี่ยจะน้อยกว่าเส้นทางผ่านพิษณุโลกหล่มสักแล้วก็เพชรบูรณ์โดยญี่ปุ่นมอบหมายให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือว่าไจก้านะคะจ้างที่ปรึกษามาร่วมสำรวจกับไทยในเส้นทางนี้4ค่ะรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะช่วงบางซื่อบางใหญ่ญี่ปุ่นเนี่ยได้ส่งมอบขบวนรถใหม่มาจำนวนมากแล้วจะครบทั้งหมด21ขบวนในเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จะเปิดทดสอบระบบในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปีหน้าจะเปิดให้ทดลองนั่งกันเนี่ยในเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะปรับปรุงระบบหลังจากการทดลองเพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็จะเปิดบริการอย่างเป็นทางการส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะเส้นทางบางซื่อรังสิตสัญญา3การติดตั้งระบบแล้วก็จะซื้อขบวนรถเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วนะคะโดยทางรฟท.เนี่ยเตรียมนำเสนอกระทรวงคมนาคมจากนั้นก็จะนำเสนอครม.ได้ในพฤศจิกายนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแสดงความสนใจมากก็คือรถไฟความเร็วสูงค่ะเส้นทางกรุงเทพระยองซึ่งได้แจ้งญี่ปุ่นไปว่าไทยเนี่ยจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนรวมถึงเส้นทางกรุงเทพหัวหินด้วยนะคะแล้วก็ได้นำเสนอครม.ครั้งล่าสุดว่าขอนำรถไฟความเร็วสูงทั้ง2เส้นทางไปบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือว่า PPP ด้วยจากนี้ค่ะกระทรวงคมนาคมจะแจ้งไปยัง
สครก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ PPP โดยไม่ต้องนำเข้าครม.ก่อนเพราะว่าตามกฎหมายปี56ให้อำนาจกระทรวงการคลังดำเนินการเมื่อกำหนดเป็นแผนแล้วค่อยนำเข้าครม.จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ9เดือนนะคะจากเดิมเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีนี่คือภาพรวมการพัฒนาระบบรางของไทยที่รัฐบาลกำลังดำเนินการนะคะแต่จะสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่เนี่ยค่ะคุณหมอคิดว่าจะตามเป้าไหมคะท่านผู้ชมครับที่คุณแอนได้นำเรียนไปเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เรื่องรถไฟเนี่ยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับจีนด้วยแต่ก่อนที่ผมจะลงสู่รายละเอียดเพราะคุณอาคมเนี่ยเขาได้มาแถลงอย่างเป็นระบบเลยนะครับแล้วเราข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนะครับต้องกราบขอบคุณมติชนรายวันไปอย่างสูงแต่ตรงนี้นะฮะข้อแรกนี่นะครับอันนี้ผมต้องเรียนท่านผู้ชมแบบตรงไปตรงมาและแบบจริงใจผมต้องเรียนนะฮะขอให้รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยพูดชัดๆว่าทั้งหมดเนี่ยก๊อปปี้มาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับคุณไม่ได้คิดเองรับแบบลูกผู้ชายฮะท่านเป็นชายชาติทหารใช่หรือเปล่าครับชายชาติทหารเนี่ยพูดจริงทำจริงใช่ไหมฮะอะไรใช่ก็บอกว่าใช่อะไรไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่อะไรถูกก็บอกว่าถูกอะไรผิดก็บอกว่าผิดอะไรที่ฉันคิดเองฉันก็บอกว่าฉันคิดเองอะไรที่ฉันลอกคนอื่นเข้ามาฉันก็ต้องบอกว่าฉันลอกเข้ามาเพราะนั้นต้องยืนยันนะครับผมถามฮะท่านยืนยันไหมฮะว่าท่านคิดเอาเองทั้งหมดเนี่ยโครงการรถไฟความเร็วสูงก็ดีรถไฟรางคู่ก็ดีอะไรสารพัดอย่างใหญ่ที่คุณว่ามาเนี่ยคุณคิดเองหรือเปล่าครับไม่ใช่ฮะแต่ละผมนะผมอยากให้คุณออกมายืนยันนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าคุณลอกมาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ไม่เป็นไรฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณลอกในสิ่งดีๆงามๆมาแล้วคุณให้เกียรติกับคนที่เขาคิดต้นคิดซะก่อนได้ไหมอย่างสมมติถ้าใครในทางวิทยาศาสตร์นะครับจะอ้างถึงกฎแรงโน้มถ่วงของโลกนี่ต้องพูดถึงนิวตันนะฮะใครพูดถึงระเบิดปรมาณูก็ต้องบอกไอน์สไตน์ไม่มีใครหรอกว่าฉันนี่คิดกฎแรงโน้มถ่วงของโลกขึ้นมาเองมีไหมฮะ ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมีแต่คนก็โห่ฮาวนะหรืออาจจะลุมทำร้ายเลยนะลุมกระทืบเลยนะคุณไปพูดอย่างนี้ยังไงก็นิวตันเขาคิดมาแล้วก็ระเบิดปรมาณูเนี่ยก็บอกว่าฉันคิดออกมาไม่ใช่ฮะไอน์สไตน์เขาคิดมาฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยแล้วข้อต่อมานี่นะครับความยุติธรรมอยู่ตรงไหนครับตอนยิ่งรักเขาพยายามทำนี่เขาแถลงอะไรต่างเนี่ยโหโดนขึ้นศาลเลยนะ ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมานั่งถามเลยนะบอกให้ทางรถรางเนี่ยไอ้ทางลูกรังนะทางลูกรังเนี่ยนะฮะต้องลาดเป็นยางมาตอให้หมดซะก่อนแล้วค่อยทำแล้ววันนี้ทำไมยังไม่ได้แปรเปลี่ยนอะไรเลยลูกรังเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นเนี่ยแล้วลาวนี่มีลูกรังประมาณ 90% นะเคยมีรถไฟความเร็วสูงเรียบร้อยแล้วทำไมคุณพูดอย่างนี้ฮะแล้วคุณรับผิดชอบต่อความคำพูดคุณหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องหนึ่งนะซึ่งยิ่งรักจะต้องโดนชำระสาสางนะยังมีเรื่องการจัดระบบน้ำเนี่ยจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศเนี่ยนะฮะรัฐบาลชุดนี้ก็ได้แพร่ออกมาประมาณว่าจะไปลอกเรียนแบบยิ่งลักษณ์อีกแล้วไอ้ลอกเรียนมาเยอะแยะเลยไอ้จำนำข้าวเนี่ยคุณก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นจำนำยุ้งฉางนะแล้วก็ไอ้จ่ายเงินให้ชาวนาเนี่ยนะครับครอบครัวละพันต่อมาขยับเป็น 2,000 คุณก็ลอกมาจากทั้งยิ่งลักษณ์อ่ะแล้วคุณบอกว่าประชานิยมมันใช้ไม่ได้เรื่องยางก็แบบเดียวกันนะครับนะฮะสุดท้ายคุณก็อนุมัติงบประมาณไปประมาณ 12,000 ก็คือไปช่วยนั่นเองอ่ะไอ้นี่ประชานิยมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มแรกนี่ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยประเทศไทยมันก็เดินไม่ได้เที่ยวไปลอกแบบเข้ามาเสร็จแล้วคุณก็ไม่ให้เครดิตเขาเรื่องนี้เนี่ยมีความคืบหน้าก็จริงแต่มีคำถามเยอะแยะนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับงบประมาณรวมทั้งสิ้นเนี่ยเท่าไหร่ฮะในนี้คุณอาคมไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดเอาว่าข้อมูลเท่าที่สื่อเขาได้แถลงออกมาตั้งแต่ต้นๆนะฮะตั้งแต่มีการยึดอำนาจปุ๊บรัฐบาลชุดนี้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลปุ๊บนะแล้วมีการแถลงปั๊บ3 ล้านล้านฮะไม่มีความเร็วสูงเนี่ยนะครับเพราะนั้นความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นพูดเนี่ยแปลว่า3 ล้านล้านเนี่ยมันบวมออกไปอีกใช่ไหมฮะบวมไปเท่าไหร่ยังไม่รู้นะขึ้นถึง4 ล้านล้านหรือเปล่าไม่รู้หรือ 3.5 หรือ 3.7 หรือ 3.6 ผมไม่รู้ไม่มีการแถลงเพราะแต่ที่คุณแถลง3 ล้านล้านเนี่ยไม่มีใครบอกนะฮะว่าบอกไม่รวมรถไฟความเร็วสูงด้วยแล้วก็ในวันนั้นนี่นะครับมีสารรุ่นท่านหนึ่งถามชัดชาติศิริพันธ์บอกว่าเอ๊ะแล้วคุณอายุเท่าไหร่คุณจะมีอายุยืนนานพอที่จะชำระหนี้หมดได้หรือเปล่าแล้วทำไมสารรุ่นท่านนั้นไม่ออกมาแสดงทัศนะแบบเดิมครับเอาละไม่เป็นไรฮะข้อต่อมาเนี่ยอย่างที่คุณแอนบอกนะครับว่ามีการคาดการณ์ว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยผมเรียนนะครับธนาคารโลกเนี่ยเป็นองค์กรทางสากลซึ่งเชื่อรับฟังได้เชื่อได้ว่าเขาวิเคราะห์อะไรต่างเนี่ยเขาเรียกแบบ objective แบบภาวะวิสัยแบบไม่เข้าข้างตัวเองแน่นอนถ้าในกอไก่วิเคราะห์ในเรื่องของเกี่ยวข้องกับงานของในกอไก่ในกอไก่ก็มีแนวโน้มในการที่จะบอกว่างานของเขาดี
เพราะนั้นถ้าฟังรัฐบาลชุดปัจจุบันเขาพยายามที่จะบอกว่าปีหน้าจะต้องดีขึ้นแน่โครงการต่างๆเข้าไปเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเงินลงไปสู่หมู่บ้านก็ดีไม่ว่าเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงก็ดีอะไรต่างๆนี่นะครับหรือโครงการอะไรคมนาคมขนาดใหญ่นี่นะครับจริงๆธนาคารโลกนี่เราเคยได้นำเรียนท่านผู้ชมทางบ้านไปแล้วเขาพิจารณารวมทั้งหมดฮะโครงการที่คุณสมคิดเนี่ยถึงว่าไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้คุณสมคิดออกมาตอบเหมือนกันว่าคุณลอกแบบมาจากยิ่งรักทักษิณหรือเปล่าหรือคุณคิดเอาเองพูดให้มันชัดๆนะฮะถ้าคุณลอกแบบเขาเนี่ยคุณก็อย่าไปประณามนะฮะว่าประชานิยมใช้ไม่ได้สร้างความเสียหายประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเยอะแยะแล้วก็นี่กำลังมีแนวคิดนะว่าในรัฐธรรมนูญนะครับที่กำลังจะร่างนี่มีชายกำลังจะร่างนี่นะครับจะเขียนเอาไว้ห้ามประชานิยมหรือเปล่ายังไม่รู้ต้องจับตาดูนะครับถ้าคุณเขียนห้ามประชานิยมเนี่ยแล้วคุณทำทำไมเอาละเรากลับมาดูประเด็นนะครับว่าคุณอาคมก็แถลงนะครับว่ามีการประชุมครั้งที่8ร่วมกับจีนนะครับเขาเลยแถลงผลสำเร็จนะฮะเมื่อวันที่28และ29ตุลาคมมีผลสำเร็จเป็นข้อใหญ่ๆประมาณ6ข้อด้วยกันผมเอาเนื้อความหลักๆมาเรียนท่านผู้ชมทางบ้านแล้วกันอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะว่าทำไมคุณอาคมเนี่ยไม่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งโปรเจกต์นี่นะฮะเท่าไหร่ครับแล้วก็เอาเงินจากที่ไหนครับไปกู้เข้ามาหรือเปล่าครับแล้วก็วิธีการบริหารจัดการจะทำยังไงครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่ากิจการรถไฟของประเทศไทยเนี่ยขาดทุนบักโกรกนะฮะรวมทั้งสิ้นระดับแสนล้านนะคุณแนนแล้วก็ดูเหมือนมีแนวโน้มว่าบริหารไปทีไรขาดทุนทุกทีขาดทุนทุกทีดังนั้นไอ้รถไฟรางคู่ก็ดีรถไฟความเร็วสูงก็ดีซึ่งจะต้องลงทุนประมาณ3ล้านล้านก็ดีนี่นะครับคุณจะบริหารจัดการยังไงฮะจะให้การรถไฟปัจจุบันเขาบริหารจัดการอย่างนั้นหรือเปล่าฮะถ้าให้การรถไฟบริหารจัดการเนี่ยและทำไมการรถไฟเนี่ยถึงขาดทุนสะสมมาเป็นแสนล้านถ้าอย่างนี้อาจจะมีการขาดทุนสะสมกลายเป็นล้านล้านหรือเปล่าครับคุณจะตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาบริหารหรือเปล่าครับคือนี่เขาพูดถึงไอ้ตัวกายภาพของโครงการเท่านั้นเองนะแต่การบริหารจัดการเขาไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเลยนะมีพูดถึงเรื่องการเงินบ้างแต่การเงินอย่างที่ว่ายังไม่ได้บอกตัวเลขเลยว่าทั้งสิ้นนี่คุณจะใช้เท่าไหร่และทั้งสิ้นนี่คุณจะกู้มาจากใครและทั้งสิ้นนี่จะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่เขามีพูดอยู่คำหนึ่งว่าทางจีนนี่นะครับยังคงยืนอัตราไว้เท่าเดิมอัตราเดิมของจีนมันสูงกว่าคนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับ 4% นะฮะของคนอื่นเขาให้แค่ 2% เองนะญี่ปุ่นให้แค่ 2% นะเพราะรถไฟความเร็วสูงที่จัดทำกับญี่ปุ่นนี่นะครับก็น่าจะเชื่อได้ว่าเราจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะถูกแต่รถไฟที่กำลังจะทำกับจีนนี่นะครับที่มีการแถลงทั้งหมดประกอบด้วย7ข้อด้วยกันนะครับผมเป็นห่วงฮะก็คือว่าจะเสียดอกเบี้ยที่แพงมาก 4% ที่แพงมากนะของญี่ปุ่นดูเหมือนจะมีถ้าผมจำผิดนี่ขอประทานอภัยถ้าที่ผมจำได้คือมีระยะปลอดต้นปลอดดอก15ปีด้วยซ้ำนะฮะไอ้นี่เป็นเงื่อนไขสากลเลยถ้าหากว่ามีการลงทุนขนาดใหญ่ของจีนนี่เท่าที่ผมจำได้เช่นกันนะฮะดูเหมือนจะไม่มีระยะเวลาในการปลอดต้นปลอดดอกแปลว่ามันต่างกันเยอะแยะเลยคราวนี้มาดูที่ว่าคุณอาคมเขาแถลงยังไงข้อแรกเนี่ยฟังดูแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะแต่ว่าผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตแล้วนะผมอ่านโดยละเอียดแล้วนะฮะไม่มีตัวเลขเรื่องว่าทั้งสิ้นเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ทั้งสิ้นเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่เขามีแต่พูดถึงทางด้านกายภาพว่าไอ้เรื่องโครงการนี้มันจะคืบหน้าอย่างไรซึ่งฟังดูแล้วมันชื่นใจฮะจะมีความคืบหน้าฟังดูมันชื่นใจครับว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะมีเม็ดเงินลงมาเข้ามาไหลเวียนแต่ไหลเวียนแล้วมันจะสร้างหนี้ขึ้นหรือเปล่าครับและประเทศไทยจะแบกหนี้หรือเปล่าข้อแรกนะฮะทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดพิธีเริ่มต้นโครงการรถไฟไทยจีนนะฮะสายหนองคายโคราชแก่งคอยกรุงเทพนะฮะโดยวางศิลาฤกษ์เลยนะฮะพูดถึงการวางศิลาฤกษ์อาการควบคุมศูนย์การเดินรถไฟที่เชียงรากน้อยในวันที่15-20วันที่แน่นอนเขาจะกำหนดอีกทีนี่คือความคืบหน้าที่เห็นชัดเจนจับต้องได้แล้วแต่ไม่ได้ถามเรื่องดอกเบี้ยนะแต่ตอนหลังเขาบอกว่าดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะนำเรียนท่านชมมาจากมติชนรายวันฉบับประจำวันนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างเอกสารกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูป NDRC ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนของจีนร่วมกันนะครับกรอบความร่วมมือเป็นการทบทวนความร่วมมือตั้งแต่ MOU 7ครั้งที่ผ่านมาและรวมความคืบหน้าเขียนใหม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางคุณอาคมบอกว่าจะนำเสนอครม.เดือนวันที่10ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะลงนามวันไหนได้นี่ก็ต้องรอผ่านครม.ก่อนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องนะกรอบความร่วมมือในการรวมถึงสัญญาซื้อขายข้าวและสัญญาซื้อขายยางพาราสุดท้ายคุณก็ทำ G2G อีกผมจึงอยากจะให้ท่านชมทางบ้านติดตามนะครับว่า G2G ของรัฐบาลคสช.เนี่ยนะครับเขาจะทำยังไงเพราะจีนเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ต้องผ่านพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะแต่ตัวพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่เขาจะไม่ลงมา
บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เขาจะตั้งรัฐวิสาหกิจที่ภาครัฐนี่จะถือทุนเป็นส่วนใหญ่ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่อาจจะประมาณ70 80 90หรือ60 50อะไรก็แล้วแต่เพราะใครก็ตามที่จะทำ G2G มิได้หมายความว่าคุณเนี่ยไปเจรจากับสีจิ้นผิงนะฮะหรือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่อ่ะคุณต้องไปเจรจากับบริษัทรัฐวิสาหกิจประจำมณฑลที่เขามอบหมายมาเอาอย่างเงี้ยคุณนั่นโดนนะฮะบุญทรงเตริยาภิรมย์หาว่า G2G ของบุญทรงเตริยาภิรมย์เนี่ยเป็น G2G ที่ปลอมไม่จริงอะไรอย่างนี้พี่ต้นเพราะฉะนั้นอยากให้จับตาดูนะครับสัญญาซื้อขายข้าวสัญญาซื้อขายยางพาราคุณจะทำยังไงข้อ3เนี่ยทางจีนตกลงจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมแปลว่าปัจจุบันข้อมูลที่ให้มายังไม่ครบนะฮะข้อมูลกระทรวงคมนาคมร้องขอให้ทำจีนให้ทางจีนเนี่ยทำข้อมูลเพิ่มเติมอธิบายรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพราะว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีนะและที่ไปเจอกันเมื่อวันที่28-29ตุลาจีนรับปากเพียงว่าจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมพอถึงวันจริงๆเนี่ยเขาจะส่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะก็จะบอกติดไอ้โน่นติดไอ้นี่เป็นไอ้โน่นเป็นไอ้นี่คอมเสียหรืออะไรก็แล้วแต่คณะกรรมการชุดนั้นเรียกประชุมไม่เต็มองค์อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นะก็ลองดูแล้วกันว่าเขาตกลงมาอย่างนี้แล้วข้อมูลหลายประการไม่ชัดเจนนะครับจำนวนผู้โดยสารโอ้โหจนถึงขนาดนี้นะยังคาดการจำนวนผู้โดยสารไม่ได้เลยถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าโอกาสขาดทุนมันสูงฮะขาดทุนสูงมากเลยถ้าอย่างนี้นะจำนวนผู้โดยสารยังไม่รู้จำนวนการขนส่งสินค้ายังไม่รู้รายรับรายจ่ายตลอดอายุ30ปีของโครงการยังไม่รู้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับยิ่งลักษณ์นี่ต่างกันเลยนะครับเขาบอกเลยว่าแต่ละปีเขาขออนุญาตให้กู้6ปีแต่ละปีเนี่ยจะกู้เท่าไหร่เท่าไหร่2ล้านล้านเนี่ย6ปีเอาไปหารดูสิครับ6 212ประมาณปีละประมาณ200,000กว่าล้านนะครับปีละ200,000กว่าล้านซึ่งมันไม่ได้เพิ่มเขาเรียกไม่ได้เพิ่มเบอร์เดนเนี่ยภาระผูกพันของงบประมาณเท่าไหร่แต่นี่เขาไม่มีตัวเลขนะฮะทางการไทยขอให้จีนส่งตัวเลขมาเพิ่มแล้วก็มันจะเกี่ยวโยงกับการกำหนดอัตราค่าโดยสารคุณจะกำหนดเท่าไหร่ครับถ้ามันแพงมากๆนี่คนก็ไม่ขึ้นฮะจำนวนผู้โดยสารก็ลดลงเดี๋ยวนี้เครื่องบิน400-500ก็ขึ้นได้นั่นแหละสิครับเพราะนั้นเนี่ยคุณจะกำหนดเท่าไหร่ยังไม่มีนะฮะเขาขอให้ส่งมาแล้วก็อัตราค่าขนส่งเช่นกันนะฮะอย่างที่คุณแอนว่าคือเครื่องบินก็จะลดราคาลงมาแข่งกับรถไฟเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่ารถบัสเนี่ยเจ๊งไปหลายเจ้าทั้งนี้เนื่องจากโลคอสตีตลาดกระจุยเลยจีนตกลงนะฮะว่าจะส่งมอบว่าจะส่งมอบนะฮะการออกแบบรายละเอียดของเส้นทางกรุงเทพแก่งคอยช่วงที่3แล้วก็แก่งคอยโคราชตอนนี้มีความคืบหน้า 100% ยังไม่ได้ส่งมาจะส่งมาในเดือนพฤศจิกายนต้องตามดูนะครับแล้วเมื่อส่งมอบผลการออกแบบให้ไทยแล้วระบุว่าเป็นสิทธิ์ของไทยจะปรับปรุงในงานการศึกษาเขาว่าอย่างนั้นนะนี่คือข้อที่4ข้อที่5ก็คือไทยมีสิทธิ์ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับบริษัทที่ปรึกษาของไทยโดยรฟท.เป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับเนี่ยผมชักหนาวแล้วเพราะรฟท.ในบริหารจัดการรถไฟในขาดทุนสะสมเป็นแสนล้านนะฮะคุณบริหารยังไงเพราะคุณผูกขาดอ่ะมีคุณเจ้าเดียวบริหารยังไงมันขาดทุนเนี่ยนะครับหลังจากได้ข้อสรุปเรื่องราคาแล้วการก่อสร้างที่ตกลงร่วมกันก็คือการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนยุ่งยากช่วงที่3ทำสะพานเจาะอุโมงค์จีนต้องรับผิดชอบและการก่อสร้างทางฝ่ายจีนต้องเห็นชอบว่าการคัดเลือกผู้รับเหมานั้นไทยต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเขาแถลงใหญ่ๆเราไม่รู้รายละเอียดว่าจีนเขาผ่อนปรนมากขนาดไหนแต่ถ้าที่ไปดูในแอฟริกาก็ดีในลาวก็ดีนี่จีนผ่อนปรนน้อยมากนะครับเขาจะรักษาผลประโยชน์ของเขาเป็นส่วนใหญ่นะฮะใช้เขาบอกว่าใช้ผู้รับเหมาไทยให้มากที่สุดสาธุขอให้เป็นจริงนะครับพอถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นี่คุณอาคมต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็คุณอาคมบอกว่าเขาได้บอกจีนไปบอกว่ามาตรฐานคุณภาพของผู้รับเหมาไทยเนี่ยมีประจักษ์พยานและในการก่อสร้างรถไฟขนส่งมันไม่ใช่ประจักษ์พยานของคุณมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศจีนเขาต้องการผลประโยชน์ของประเทศเขาอะเพราะนั้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเขาเขาไม่ได้มาดูหรอกครับว่าคุณมีคุณภาพแต่เพื่อผลประโยชน์ประเทศเขาเขาอาจจะไม่อนุญาตให้เราสร้างก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกความคืบหน้าผมดูแล้วความคืบหน้ามันไม่ได้คืบเท่าไหร่เพราะยังจะส่งมาเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ไม่รู้เขาจะตอบมาว่ายังไงนะรูปแบบการลงทุนกับการเงินนะครับคุณอาคมบอกว่าท่านประวิตรวงสุวรรณนะครับได้ไปเจรจากับจีนเมื่อเดือนตุลานะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยนะครับหารือเทอมทางการเงินยืนยันว่าไทยเงื่อนไขพิเศษเอาตัวเลขออกมาสิครับอย่าพูดเป็นนามธรรมนะครับแล้วก็บอกว่าร่วมครั้งที่8นี่นะครับยังยืนยันอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมเนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมแล้วเทอมการจ่ายตังค์เท่าเดิมเนี่ยผมเห็นว่าเนี่ยทางจีนเนี่ยคิดแพงเกินไปนะครับเขาคิด 4% นะครับแล้วก็ไม่ให้ระยะเวลาป
ลอดดอกปลอดต้นนะก็สมมติสัก5ปีก็ได้บางประเทศก็ให้15ปีนะแล้วเราทำไมถึงไม่ไปกู้นั่นแหละสมมติตกลงให้จีนเขาทำนะแต่บอกจีนใช่ไหมเราขอเทอมของดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าของคุณได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราจะตามดูนะครับเพราะเรื่องนี้ยังต้องตามกันดูอีกแล้วก็ที่คาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเนื่องจากว่าโครงการใหญ่ๆเมกาโปรเจกต์เนี่ยบรรลุคือแผงหน้าเนี่ยผมรับฟังนะแต่ความจริงแบงก์โลกเขาประเมินแล้วทั้งไอ้โครงการอะไรต่างๆที่คุณสมคิดเขาทำเนี่ยนะทั้งไอ้โครงการเมกาโปรเจกต์เนี่ยลงไปแล้วนี่นะฮะจากปีนี้ 2.7 นี่นะครับปีหน้าเขาบอกว่า 2.5 ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณนายแพทย์เวงตัวเจราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุณฑิราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ